วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราในฐานะพลเมืองในฐานะประชาชนคนไทยจะมีโอกาสทำสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดทำงานอะไรเราก็มีโอกาสทำความดีให้แผ่นดินนี่คืออีกครั้งหนึ่งของโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะครับเราจะเดินทางไปตามลุ่มน้ำป่าสักจากท้ายน้ำย้อนขึ้นไปจนถึงต้นน้ำหากลวิธีต่างๆซึ่งศาสตร์นี้พระเจ้าอยู่หัวของเราได้พระราชทานเอาไว้ศาสตร์ในการที่จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการน้ำจะไม่มีปัญหาน้ำแล้งไม่มีปัญหาน้ำท่วมแต่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังแรงกำลังใจกำลังความร่วมมือของพวกเราทุกคนงานโครงการในปีนี้จะเริ่มวันที่18กรกฎาคมจนถึงวันที่26กรกฎาคมที่จังหวัดลพบุรีนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้และก็สามารถติดตามชมรายละเอียดของโครงการได้ในรายการเจาะใจทางช่องวันนะครับทั้งหมดทั้งมวล18ถึง26ท่านผู้ชมสะดวกวันไหนสามารถร่วมโครงการได้ทุกวันจะสั้นจะยาวอย่างไรก็ได้นี่คืออีกหน้าที่หนึ่งของประชาชนคนไทยครับ